รู้แล้วใครที่ขับรถชนภูมิแฟนของลุกน้องใบเตยเสียชีวิตออกหมายเรียก2รอบภาพชัดชนแล้วหนีจากกรณีลุกชานวิทย์น้องชายของใบเตยอาสยามออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมว่าคุณภูมิภูชิตแฟนหนุ่มได้เสียชีวิตลงกลางดึกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566หลังประสบอุบัติเหตุรถล้มหัวฟาดพื้นมีเลือดออกในสมองต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาหลังการผ่าตัดซึ่งเข้ารับการรักษาตัวมาครึ่งเดือนก่อนจากไปอย่างสงบโดยล่าสุดลุกได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งหมายกำหนดการสวดอภิธรรมและงานชาปนกิจคุณภูมิแฟนหนุ่มจะจัดขึ้นที่วัดบ่อพระอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยพิธีเรียบง่ายด้วยสวดอภิธรรม3วันวันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคมส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมสำหรับความคืบหน้าทางคดีมีรายงานว่าพันตำรวจเอกธนเมธเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกที่เกิดเหตุบริเวณใกล้ทางขึ้นทางด่วนงามวงวานจนพบหลักฐานว่าอุบัติเหตุดังกล่าวมีคู่กรณีคือรถเก๋ง Mazda สีขาวเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของคุณภูมิแล้วหลบหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่สืบจนทราบทะเบียนรถคันดังกล่าวและได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานแต่คู่กรณีไม่มีการติดต่อกลับมาจนกระทั่งคุณภูมิซึ่งเขารับการรักษาตัวมาเป็นระยะเวลา15วันเสียชีวิตลงทำให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกใหม่ครั้งที่2โดยเปลี่ยนจากหมายเรียกในฐานะพยานมาเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แทนจากข้อหาเดิมคือขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายทั้งนี้หลังจากออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ทางคู่กรณีไม่เดินทางมาพบเจ้าพนักงานสอบสวนอีกจะขออำนาจศาลพิจารณาออกหมายจับต่อไปด้านคนขับรถดังกล่าวเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีและเป็นคนเดียวกับคนที่ครอบครองรถอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ